นะเราจะหมุนเวียนกันไปนะคะราศีสิงห์เซอร์ไพรส์นะเป็นยังไงบ้างนะชาวราศีสิงห์นะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะของสำหรับชาวราศีสิงห์ประจำเดือนเมษานะชาวราศีสิงห์นี่ต้องระวังอย่างเดียวเพราะว่าพระราหูเนี่ยทับดวงของชาวราศีสิงห์เนาะเจ็บไข้ได้ป่วยนะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยก็ไปไหว้พระราหูนะแก้เคล็ดแล้วก็พยายามรักษาศีล5ชาวราศีสิงห์แล้วก็นั่งสมาธิทุกวันจะเป็นการเสริมดวงชาวราศีสิงห์นะให้ดีขึ้นนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งนะคะนั่งสมาธิแผ่เมตตานะดวงที่มันร้ายๆถ้ามีราหูทับอยู่เนี่ยก็จะทำให้เรื่องราวที่มันมีสุขภาพไม่ดีอะไรมันจะขี้คายเคราะห์หนักจะกลายเป็นเคราะห์เบานะสำหรับชาวราศีสิงห์เพราะว่าราหูทับดวงนะก็นั่งสมาธิรักษาศีล5นะคะมันทำดีละความชั่วนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์ถ้าท่านทำความดีอะไรก็ทำร้ายท่านไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดราหูทับเนี่ยถ้าทำชั่วเมื่อไหร่นะก็จะได้รับความชั่วเลยนะคะคำว่าราหูนะก็พยายามทำดีใครที่ทำดีก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะคุ้มครองชาวราศีสิงห์ให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะรักษาศีล5แล้วก็นั่งสมาธิแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมในเวรทุกวันดวงท่านก็จะดีนะอะไรที่สมมติว่าค้าขายไม่ดีท่านก็จะค้าขายดีลูกค้าก็พยายามนั่งสมาธินะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะก็จังหวะดีนะสำหรับชาวราศีสิงห์เนี่ยก็มีโอกาสเฉลิมฉลองทำบุญขึ้นบ้านใหม่ด้วยนะปลูกบ้านสร้างบ้านนะลงเสาเอกเสาโทก็ได้ทำบุญขึ้นบ้านใหม่นะสำหรับชาวราศีสิงห์อาจจะเดือนเมษาจะได้เสริมดวงไปทำบุญขึ้นบ้านใหม่นะจะดีแล้วก็ชาวราศีสิงห์เนี่ยก็ให้ไปบูชาพระแม่รัศมีนะเสริมดวงใครที่ยังไม่มีน้ำบูชาพระแม่รัศมีเทวีแห่งโชคลาภนะคะขายจะดีการเงินการทองจะคล่องตัวค้าขายจะดีชาวราศีสิงห์เดือนเมษายนนี้นะการค้าขายการลงทุนดีการเพาะปลูกการเกษตรดีค้าขายผักผลไม้เสื้อผ้าอาภรณ์ดีไปกับนมัสการองค์พระแม่รัศมีนะชาวราศีสิงห์ก็ถือว่าดีนะถ้าดวงไม่ดีจริงๆเลยสำหรับกรณีราศีสิงห์บางเพศถ้าบุญน้อยกรรมเยอะต้องไปบวช7วันนะถ้ากรณีดวงหนักๆดวงซวยอะไรอย่างเงี้ยดวงไม่ดีเลยมีแต่เรื่องมีแต่ราวอยู่ดีก็โดนรถเฉี่ยวรถชนหรือว่าคนมาหาเรื่องอันนี้คือราหูทับเนี่ยอยู่ดีดวงซวยอยู่ดีก็มีคนมาหาเรื่องนะขับรถอยู่ดีก็มีคนมาชนอันนี้คําว่าราหูนะเจ็บไข้ได้ป่วยก็หนักๆเลยครูบาอาจารย์ก็บอกให้ไปบวชสัก7วันนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์นะก็อันนี้ก็มาบูชาอันนี้นะคะเป็นสบู่นะคะใครอยากหน้าขาวผิวขาวนะคะก็มาสั่งซื้อนะคะในเว็บไซต์สวยๆ .com นะคะสบู่รังนกคอลลาเจนไรท์นะคะก็ส่วนนี้นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์นะคะรักษาสิวฝ้านะคะติดฝ้ากระจายแถมสบู่กุหลาบพันปี2ก้อนนะคะก็เข้ามาสั่งซื้อกันนะคะโดยแทนจำหน่ายลด 50% นะคะต่อสำหรับชาวราศีสิงห์เมษานี้ดีนะการค้าการลงทุนดีโอดีชาวราศีสิงห์เนี่ยจะได้คู่นะคะเป็นชาวต่างชาตินะคู่ชาวต่างชาติคู่ที่มีอายุนะผิวสองสีดำแดงหรือว่าออกไปทางแดงนะสองสีดำแดงหรือว่าดำนะเนื้อคู่เป็นชาวต่างชาติการเงินการทองมีโอกาสได้พบรักกับชาวต่างชาติด้วยได้แต่งงานด้วยสำหรับชาวราศีสิงห์ดีมากเลยคิงโพดำกับเกตสมัครงานไว้ใครรอเรื่องงานอยู่ดีเงินดีมีโชคมีลาภกับผู้ชายผิวสองสีดำจะให้โชคและผู้หญิงดำแดงบางจะให้โชคสำหรับชาวราศีสิงห์จะไปกู้เงินธนาคารก็จะผ่านให้ติดต่อกับผู้หญิงนะใครจะไปกู้เงินธนาคารเนี่ยจะได้ทรัพย์เป็นมรดกเป็นที่ดินสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะท่านใดก็มาบูชานะเป็นกำไรนาคราชเสริมดวง12ราศีนะคะเข้าไปดูที่ปลุกเสกและที่ FB อัญมณีเสริมดวง12ราศีและ FB นะคะกำไรนำโชค